ทกศร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงหรือสวพศลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือในการพัฒนาเกษตรกรและชุมชนพื้นที่สูงโดยมีนายปิติพงษ์พึ่งบุญณ อยุธยาประธานกรรมการสวพศและรองศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์อิ่มพิทักษ์กรรมการทกศเป็นประธานในพิธีทั้งนี้นายลักษณ์วัจนานวัฒน์ผู้จัดการทกศและนายสิริพงษ์หังสัพเริกผู้อำนวยการสวพศได้ร่วมพิธีลงนามร่วมกันณอาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานใหญ่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาวันนี้ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้มีการลงนามความร่วมมือกับทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนะครับซึ่งเป็นการลงนามเพื่อที่จะดำเนินการในเรื่องของการสนับสนุนเสริมให้พี่น้องเกษตรกรนะครับที่อยู่ในพื้นที่สูงเนี่ยนะครับได้มีการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรนะครับเพื่อที่จะให้มีรายได้นะครับที่มีความมั่นคงนะครับเราจะนำเอาองค์ความรู้นะครับของโครงการหลวงนะครับซึ่งได้ผ่านการวิจัยและการพัฒนามาแล้วเนี่ยไปขยายผลสู่พี่น้องเกษตรกรชาวเขาที่อยู่ในพื้นที่อื่นๆเนี่ยได้ดำเนินการนะครับแล้วก็เราจะใช้วิธีการรวมกลุ่มพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่สูงเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มเพื่อที่จะสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนของทกศนะครับทั้ง2หน่วยงานได้มุ่งการเสริมสร้างพัฒนาเกษตรกรและชุมชนที่อยู่อาศัยบนพื้นที่สูงให้สามารถจัดการด้านการผลิตและการตลาดแบบครบวงจรด้วยการสร้างองค์ความรู้บนฐานความรู้จากโครงการหลวงและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชนบนพื้นที่สูงต่อไป